วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกรีดเจ็บแสบเด็กประชาธิปัตย์ซัดพวกความแก้รัฐธรรมนูญอย่าคิดว่าทำอะไรก็ได้ปมสว.โหวตแพ้นายอิสระเสรีวัฒนวุฒิในฐานะคณะกรรมาธิการกมธ.พิจารณาร่างพรบ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติรัฐสภากล่าวถึงกรณีสว.โหวตแพ้ในมาตรา9ของร่างพรบ.ประชามติว่าต่อจากนี้จะมีนิมิตหมายใหม่ในการทำประชามติจากเดิมที่ประชามติจะเกิดขึ้นได้เพียง2แบบคือ 1. ครม.ทำประชามติตามมาตรา166และ 2. รัฐสภาเป็นผู้จัดทำประชามติหลังร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านวาระ3ไปแล้วตามมาตรา256วงเล็บ8พูดง่ายๆก็คือก่อนหน้านี้การทำประชามติจะขึ้นอยู่กับอำนาจการตัดสินใจหรือดุลยพินิจของครม.ฝ่ายเดียวแต่ในการประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้18มีนาคมนายชูศักดิ์สิรินินกมธ.เสียงข้างน้อยเสนอแก้ไขเนื้อหาให้มีช่องทางอื่นในการริเริ่มทำประชามติดังนั้นต่อจากนี้การทำประชามติไม่ได้มีแค่2ช่องทางแต่จะทำให้ต่อจากนี้รัฐสภาสามารถเป็นจุดตั้งต้นทำประชามติได้และประชาชนสามารถเข้าชื่อเพื่อให้ทำประชามติได้เช่นกันนายอิสระกล่าวว่าผลโหวตที่ออกมาไม่ใช่แค่เรื่องการเตือนสติว่าอย่าคิดว่ามีเสียงมากจะทำอะไรที่ฝ่าฝืนความต้องการประชาชนได้ตามที่หลายฝ่ายวิเคราะห์เท่านั้นแต่ข้อดีของผลโหวตจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในมาตรา9นั้นยังสามารถอุดข้อถกเถียงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาที่ระบุว่าหากรัฐสภาต้องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องจัดให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญออกเสียงประชามติซะก่อนว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ก่อนหน้านี้รัฐสภาไม่มีอำนาจใดไปจัดให้มีการลงประชามติดังกล่าวแต่ตอนนี้รัฐสภามีอำนาจทำได้อย่างถูกต้องซึ่งเนื้อหาใหม่ในมาตรา9ตรงกับแนวคิดของพรรคประชาธิปัตย์ที่ต้องการส่งเสริมสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติและให้ประชาชนมีบทบาทและอำนาจในการเสนอทำประชามติได้ดังนั้นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เราจึงยกมือเห็นด้วยกับกมธ.เสียงข้างน้อยในมาตรา9อีกในหนึ่งก็เพื่อเตือนสติให้เห็นว่าอย่าชะล่าใจว่ามีส.ว.250คนในมือแล้วจะคว่ำรัฐธรรมนูญที่สวนทางกับความรู้สึกประชาชนก็ได้อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ